หากพูดถึงเรื่องของประชาธิปไตยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สังคมต้องจะมีส่วนร่วมกันและหากพูดถึงเยาวชนการเดินหน้าของเยาวชนนะครับในเรื่องของประชาธิปไตยนั้นเรื่องของความรู้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับและล่าสุดประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านชวนหลีกภัยก็ได้ไปปากกาขาพิเศษให้กับเยาวชนในกิจกรรมรวมรุ่นเยาวชนสร้างความเป็นพลเมืองปี2563โดยได้พูดถึงความสำคัญการทวงดุลอำนาจในเรื่องของประชาธิปไตยครับนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวปาฐกถาการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่กับการเมืองสุจริตในกิจกรรมรวมรุ่นเยาวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองปี2563ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยให้เกิดความยั่งยืนโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวถึงความสำคัญของการทวงดุลอำนาจของ3ฝ่ายระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการภายใต้การปกครองของประชาธิปไตยที่มีรูปแบบแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศซึ่งแต่ละแบบนะครับก็จะมีจุดอ่อนและจุดแข็งที่แตกต่างกันอาทิระบบประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกาขณะที่ประเทศไทยใช้รูปแบบการปกครองระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขโดยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งระบบกษัตริย์ของไทยมีมาตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงตั้งแต่ปี2475ที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากพระมหากษัตริย์อยู่เหนือทุกอย่างทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญระบบของเราเป็นระบบที่มีเอกลักษณ์ที่เราควรภาคภูมิใจและสิ่งสำคัญของระบบนี้คือมีความซื่อสัตย์สุจริตครับก็ฝากเยาวชนทุกคนนะครับขอให้สนใจเรื่องนี้เราอยู่ในชุมชนนั้นเรามีส่วนมากในการเลือกผู้นำท้องถิ่นเลือกองค์กรต่างๆถ้าเราสุจริตช่วยกันรณรงค์สุจริตอย่างน้อยตัวเราไม่ยอมขายเสียงไม่เป็นเครื่องมือให้คนโกงเราก็จะได้คนที่ดีเข้ามามากขึ้นมากขึ้นจะหวังให้หมดก็เป็นไปไม่ได้แต่อย่างน้อยถ้าเราไม่ร่วมนะครับครอบครัวเราไม่ร่วมพ่อแม่เราไม่ร่วมญาติพี่น้องเราไม่ร่วมเราก็จะเป็นฝ่ายที่อยู่ข้างสุจริตในการที่สรรหาคนเข้ามาพระบรมราชวาทที่บอกบ้านเมืองมีทั้งคนดีและไม่ดีนั้นเรานึกออกไหมครับว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรับสั่งกับใครรับสั่งกับคณะมนตรีใช่ไหมไม่ใช่ครับรับสั่งกับลูกเสือบอกว่าวันหนึ่งลูกเสือเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะมีตำแหน่งขอให้ระลึกว่าบ้านเมืองมีทั้งคนดีและไม่ดีแสดงว่าพระองค์ท่านมองเห็นภาพนะตลอดมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าสิ่งที่เป็นหาบ้านเมืองนั้นจะต้องทำอย่างทั้งนี้ภายในงานคณะยุวชนประชาธิปไตยจากทุกภาคยังได้ถือโอกาสนี้แสดงมุทิตาจิตต่อนายสรศักดิ์เพียรเวชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในโอกาสที่เกษียณอายุราชการในเวลาอันใกล้นี้ครับ